เชิญท่านเกียรติครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกียรติสิทธิอมรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ขอร่วมอภิปรายในวาระหนึ่งในเรื่องของการรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ.นะครับผมอยากจะสะท้อนปัญหาซึ่งผมรับมาจากชาวบ้านโดยตรงนะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของศาลเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่ให้กรรมาธิการนำไปพิจารณาสักนิดหนึ่งว่าในสิ่งที่กำลังปรับปรุงกันตรงนี้มีส่วนไหนที่จะเป็นประโยชน์กับกรณีที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้นะครับท่านประธานครับในประเทศไทยเนี่ยมีกรณีพิพาทของที่ดินทำกินเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าคดีนะฮะตอนนี้ทั่วประเทศนะแล้วพิพาทจากไหนฮะไม่ใช่พิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับพิพาทเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานรัฐกันเองมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับกรณีที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้รัฐบาลเองต้องหาหนทางแก้ไขโดยการตั้งสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติใช่ไหมครับเพื่อพยายามทำวันแมปขึ้นมาใช่ไหมครับมันเป็นตัวชี้ให้เห็นชัดเจนนะฮะปี43สมัยท่านประธานชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้มีการสำรวจร่วมถึงมีแนวเขตปี43ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่หลายพื้นที่ครับเช่นกรณีทับลานลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้นำเสนอครับตามกฎหมายที่กำกับดูแลการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินไปยังรัฐบาลแล้วซึ่งมีผลผูกพันนะฮะในการดำเนินการนั้นก็มีการสำรวจร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ขัดแย้งกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการวันแมปกำลังมีการดำเนินการทั่วประเทศแต่ระหว่างที่มีการดำเนินการกันเนี่ยครับท่านประธานครับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ขัดแย้งของหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับโดนดำเนินคดีร่วม 20,000 คดีฮะใน10ปีที่ผ่านมาปีละ 2,000 คดีฮะคำถามมีอยู่ว่าลักษณะคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยครับท่านประธานครับมันมากน่าสงสารมากนะฮะชาวบ้านนะฮะไม่รู้เรื่องเลยครับไปถึงก็โดนว่าโดนข้อกล่าวหานะครับคดีอาญานะครับบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าก่นสร้างทำลายทรัพยากรของชาติผิดอาญาครับในขณะที่พอมีหมายจากศาลมาชาวบ้านเองไม่มีทนายไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลว่าหน่วยงานรัฐหน่วยใดบ้างเนี่ยพิพาทกันอยู่แต่รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่จัดสรรโดยสปก.มีหมุดอยู่ที่หน้าบ้านนะแต่โดนฟ้องครับท่านประธานครับแล้วคดีไปถึงศาลนะทีนี้ผมแปลกใจนิดหนึ่งฮะที่ต้องตั้งคำถามตรงนี้ว่าอันเนี้ยการทำอย่างเนี้ยมันผิดในแง่ของผู้พิพากษาไหมผู้พิพากษาเห็นเฉพาะคำกล่าวหาของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่มีหลักฐานแม้แต่นิดเดียวว่าบุคคลที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยไปตัดไม้ตอนไหนไปเผาป่าถางป่าตอนไหนไปบุกรุกตอนไหนเขาอยู่อย่างเปิดเผยในพื้นที่ที่เขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เพราะมีหมุดของอีกหน่วยงานหนึ่งของรัฐอยู่ในพื้นที่แต่พอไปถึงศาลครับท่านประธานนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาสะท้อนให้เห็นเลยนะฮะเพราะเมื่อเช้าผมเพิ่งได้รับข้อร้องเรียนอีก 2-3 คดีเลยนะฮะส่งมาถึงผมที่สภาเนี่ยฮะให้ช่วยทีเถอะเพราะเขาไม่มีหนทางอะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพอไปถึงศาลทุกคนที่อยู่ในศาลบอกเขาเกลี้ยกล่อมเขาให้รับสารภาพเถอะจะได้รับโทษอย่างมากคือรอลงอาญาและเสียค่าปรับไร่ละ 60,000-70,000 บาทชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะฮะเขาก็นึกว่าถ้าเขารับสารภาพมันจะจบมีนะครับมีคนที่อยู่ในพื้นที่สปก.รับสารภาพไปแล้วนี่คดีนี่อยู่ที่โคราชนะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านประธานทราบไหมครับนึกว่าจบครับอัยการนะอุทธรณ์ครับไม่รับการรอลงอาญาจะเอาเขาติดคุกให้ได้เลยครับนี่เรื่องอย่างนี้ครับผมก็ต้องตั้งคำถามว่าจะทำยังไงกันดีฮะคำถามมันก็มีอยู่ว่าในเรื่องของกระบวนการเนี่ยที่บอกว่าผู้พิพากษาต้องมีความผิดเนี่ยมีฐานใดบ้างเนี่ยฮะตั้งคำถามอย่างนี้เลยนะครับ
ผู้พิพากษาควรรู้ไหมครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไปสอบพื้นที่นั้นแล้วผมว่าควรนะฮะเพราะเป็นข่าวทั่วประเทศเลยฮะแล้วถ้ารู้อยู่แล้วทำไมยังเอาผิดเขาอีกฮะต้องรู้ไหมครับผู้พิพากษาต้องรู้ไหมครับว่าเขาไม่มีทนายเขาไม่มีเงินประกันเขาถูกกล่าวหาถ้ารู้อยู่แล้วทำไมไม่ให้ความช่วยเหลือให้เกิดความเป็นธรรมผู้พิพากษาต้องรู้ไหมครับว่าการพิสูจน์ความผิดทางอาญาเนี่ยต้องมีความชัดเจนมากๆนะครับเช่นถ้าหลักฐานมีแค่เพียงคำกล่าวหาของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเพียงพอแล้วหรือครับถ้าไม่พอทำไมรับคดีไว้พิจารณาแล้วพิพากษาได้ล่ะครับตรงนี้ครับผมติดใจนะว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นผมอยากฝากท่านประธานไปยังท่านรองนายกนะพอดีผมดีใจท่านมาเองแล้วท่านมารับฟังปัญหาเองในเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศณวันนี้ 20,000 คดีนะฮะที่โคราชวังน้ำเขียวอำเภอเดียว352คดีฮะถูกพิพากษาไปแล้วส่วนหนึ่งในศาลชั้นต้นอีกส่วนหนึ่งกำลังดำเนินคดีในพื้นที่ที่ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่พิพาทและมีการสำรวจร่วมแล้วแล้วถ้าเกิดประกาศวันแมปแนวเขตปี43คดีเหล่านี้ไม่มีเลยนะครับท่านประธานฮะผมฝากท่านรองจริงๆครับในกรณีเช่นนี้พิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐเนี่ยท่านทำเรื่องไปถึงศาลฎีกาได้ไหมครับประธานศาลฎีกาหรือศาลแขวงหรือศาลจังหวัดทุกจังหวัดที่มีกรณีเช่นนี้บอกให้จำหน่ายคดีไปก่อนจนกว่าสำรวจร่วมเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันพิสูจน์ว่าเป็นพื้นที่ของใครเดินไปบอกชาวบ้านพอครับไม่ต้องไปจับเขาครับเดินไปบอกเขาบอกว่าณวันนี้มันเป็นพื้นที่ของอุทยานแล้วนะณวันนี้เป็นของสปกนะแล้วถ้าท่านจะอยู่ต่อท่านต้องทำอย่างไรชาวบ้านไม่อยากโดนคดีอาญาโดนขู่จับขังคุกครับณวันนี้นะครับท่านประธานครับผมคิดว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นเนี่ยนะมันเข้าข่ายมากกว่า157นะฮะมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและละเว้นโดยไม่ชอบและเข้าข่ายมาตรา200ด้วยนะครับก็คือใช้ความผิดทางอาญาข่มขู่ชาวบ้านเรื่องนี้ต้องหยุดครับท่านประธานครับเพราะในระเบียบของอัยการเองก็ชัดเจนนะครับว่าการไปดำเนินคดีลักษณะนี้กับประชาชนไม่เกิดประโยชน์สาธารณะเลยไม่เกิดประโยชน์กับประเทศไทยเลยนะครับก็อยากฟังจริงๆครับว่าท่านรองนายกท่านจะอำนวยความยุติธรรมในเรื่องนี้ได้ยังไงแล้วก็ฝากประเด็นนี้ไปกับกรรมาธิการในการที่นำไปใช้ในการพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไปครับขอบพระคุณครับ